สวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจครีมส่วนเขาง่านะพี่น้องขวดละ240 บาทร่วมส่งนะครับแล้วก็มียาทายพยาธิแบบด้านหลังนะครับขวด30 มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300 กิโลนะครับใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับพี่น้องเย็บเอากาเกลือนเหลือบไล่นะครับใส่ได้นะครับเทลาดหลังเลยนะพี่น้องง่าทองอ่อนทองแก่ใส่ได้นะครับง่าหน่อยออกได้ตั้งแต่อาทิตย์นึงขึ้นไปก็ใส่ได้นะพี่น้องขวดละ100 บาทนะครับพี่น้องค่าส่งต่างหากนะครับแล้วก็มียาลายแมลงนะพี่น้องแม็กวิลนะครับขวดละ100 ซีซีนะครับขวดหนึ่งยา4 ซีซีผสมน้ำ1 ลิตรนะครับฉีดพ่นตามตรงว่าตามคอกได้นะครับกำจัดไข้แมลงนะครับบ่เป็นอันตรายตรงว่าตัวไข้บ่ว่าจะเป็นท้องนะครับง่าน้อยนะครับขวดละ200 บาทนะพี่น้องเงินโอนส่งฟรีนะครับเก็บไปทางเพิ่ม50 บาทนะพี่น้องสนใจติดต่อวาม็อบได้นะครับเบอร์โทร0986302073นะพี่น้องแอดไลน์มาได้นะครับเบอร์นี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาชมงัวนะครับมาติดตามงัวของอาจารย์คำล้นนะครับพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์ครับก็จุดตรงนี้เป็นของสราวุธคิดชมครับอยู่ที่บ้านเบิกเนาะที่ตำบลบ้านเบิกก็เจ้าเนี้ยเนี่ยเอางัวผมมาสองแม่ครับก็คือ NL 56กับ NL 68นะครับก็เอามาสองแม่ส่วนแม่56นู้นน่ะเป็นลูกของไอ้โฮอินวันครับมันเป็นน้ำเชื้อของ CP ปักธงชัยครับครับตัวข้างหลังนะครับตัวข้างหลังนะครับแม่มันก็มาจากสายรัมพยาการทั้งนั้นแหละครับพวกนี้แล้วก็เอาคารูไปใส่นี่ครับเบอร์56เอาคารูไปใส่ก็ได้ตัวนู้นนะครับมันเป็นแบรนด์ของเขาแล้ว FIWAN นะครับเป็นของสราวุธเขาแหละเป็นแบรนด์ของเขาแหละเขาก็ได้ลูก1ตัวแล้วล่ะครับได้ลูก1ตัวตัวนู้นเดี๋ยววนไปดูเดี๋ยวดูลูกดูลูกครับตัวนั้นเป็นลูกของคารูแมตโต้800นะครับเนี่ยเสียบคารูไปนะครับอย่างนี้ถือว่าถอนทุนแล้วมีกำไรแล้วเฉพาะลูกก็ครับครับแล้วอีตอนนั้นซื้อมาดูในราคาที่ตัวนี้ 80,000 ครับตอนนั้นสมัยนั้นขายกันมา 80,000 กว่าสาวตั้งแต่ปี62นะครับ62ครับสมัยนั้นนี่เขาก็ได้ลูกตอนนี้ผสมผ่านไปแล้วล่ะครับแต่ตัวที่2เนี่ยเขาก็ไม่คิดเลยนะครับอันคารูเมนโซ่นี่ครับดูว่าลูกจะเหนือแม่ตอนเล็กๆเนี่ยดูซะไอ้เงินยานจังเลยนะแต่โตมันฝักมันดึงขึ้นสะดือนะครับดูชีดชีดนะครับน่าเกลียดเลยล่ะตอนเล็กๆอ๋อยานเลยครับครับนั่นแบรนด์เขาใหม่นะครับนะแบรนด์ WAN WAN นั่นของสราวุธเขานะครับครับเดี๋ยวที่เขาเอางัวผมมาก็มี NL 5662เนี่ยครับที่อย่างที่บอกว่าถ้ามาปรับนะครับมันก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับโอ้สวยนะพี่น้องได้ลูกออกมาแม่ก็ดูแม่จะเหนือไอ้ลูกจะเหนือแม่เยอะนะผมว่าดูแม่ก็ยังไม่เท่าไหร่มันก็จะปรับไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแม่เขาก็มาจากกรรมยากางเลยนะครับสายยายนะครับกรรมยากางเท่านั้นนะครับผมเป็นสายยายก็จะมาทดรุ่นลูกลำตัวก็ถือว่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าดีนะครับยาวนะครับพี่น้องออกยาวอยู่นะครับปี62ครับนั่นน่ะ3 NL เขามาได้ลูก1ตัวครับมาเป็นเนี่ย SW คารู800 SW 09เนี่ยครับ09ใช้เบอร์ของเขาคารู800ใช่ไหมครับคารู800ครับคารู800ว่าใช้ได้ครับก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เฉพาะลูกนี่ก็ได้กำไรแล้วนะครับผมได้กำชุดนี้จะถอนทุนหมดแล้วครับเดี๋ยวจะมีอยู่2จุดเดี๋ยวจะได้เห็นมีเด็ดอีกเหนือนี่อีกเดี๋ยวได้เห็นครับเดี๋ยวได้เห็นแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นี่เป็น NL 68ทับ64ครับเป็นงัวปี64ซื้อมาที่หลังแล้วครับครับมาที่หลังอีตัวนี้รู้สึกว่า 150,000 แล้วล่ะอีตัวนั้นทำไมนะ 80,000 ตอนนี้ซื้อมาเนี่ยตัวนี้คือ 150,000 เนี่ยซื้อมาครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกของไอ้แบ็คเคิลตอง1ตอง1ทับ9ครับครับนะผมใส่ไปกับงัวเทาส่วนในท้องเขานี่เขาใส่ไอ้ฮึไอ้ตัวมันนี่เป็นลูก19ทับ5ครับเป็นแยกเพศที่ผมใช้มา JDH Menso 19ทับ5ครับแล้วตอนนี้ที่ท้องอยู่ก็คือแบ็คเคิลตอง1ทับ9
ครับเขาติดใจตัวนู้นเขาก็เอาเชื้อนู้นมาใส่นี่อ๋อไอ้แบ็คเกิลมันของไอ้น้องไว้เนาะอีกคนนึงมันมีตัวเจ้าโน้นไปดูกับแบ็คเกิลตอน1/9อันนี้ก็ท้องแรกไหมครับอาจารย์ท้องแรกครับยังวัยสาวครับปี64นมลงแล้วนะครับนมก็เขาเสียบไอ้ตัวนี้มัน JDH มันโซ่19/5ครับลูก19/5แล้วเขาเอาแบ็คเกิลตอง1/9ใส่ครับก็คิดว่าไม่คิดเลยครับเดี๋ยวลูกไอ้แบ็คเกิลตอง1/9กระดูกโครงสร้างดีมันอยู่กับของชุดนู้นเขาชุดนู้นน่ะเอาไปแม่เดียวชุดนี้เอามา2แม่นี่คือแม่ที่1แม่ที่2เข้ามาครับมันยืนฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองดูต้นทุนก็ 80,000 กับ 15,000 มันก็เป็น 23,000 200,300ตอนนี้ก็คือได้งัว3ตัวกับ1ในท้องครับก็แทบจะ4เท่าละนมมันปิบแล้วครับแต่ไม่ได้ใส่แยกเพศนะตัวนี้ไม่ได้ใส่แยกเพศแต่ถ้า3ตัว 200,300 ผมว่าก็จุดคืนทุนเราผ่านแล้วล่ะครับก็200,300ก็แค่ตัวละแสนเอ้ยตัวนึงมา73/21/83/24ก็พูดง่ายๆว่ามันก็ถอนทุนน่ะครับมันถอนทุนได้แม่ลูกคู่นี้นี่กำไรแล้วแหละถ้าขายเฉพาะแม่นี่ก็200,000กว่าแล้วได้อย่างเงี้ยครับเอ้า200,300มีคนซื้อนะเอาทองเห็นอย่างเงี้ยเอาทองไกลคลอดด้วยอันนี้เราคุยกันเฉยๆเนาะไม่ใช่ว่าไปตีเอาเป็นราคาที่มันเกินจริงเราคือว่าเราซื้อหัวมาปุ๊บเนี่ยเราจะดูซิว่าจุดคืนทุนเราน่ะอยู่ขนาดไหนครับอะไรประมาณเนี้ยแต่ส่วนมากก็ผมว่าที่ซื้อกันมาก็อยู่ในเกณฑ์นี้ก็ 3-4 ปีพอได้ลูกนึงมันก็จะคืนทุนครับถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยจะเห็นชัดๆเลยครับถ้าเป็นตัวเมียก็ถือว่าถ้าซื้อวัวหย่านมมาเนี่ยเลี้ยงประมาณ 3-4 ปีก็จะได้ลูกเนี่ยพอได้ลูกแล้วทีนี้มันจะไวแล้วไอ้นู้นลูกตัวที่1ตัวที่2มาแล้วเดี๋ยวนี้ตัวที่1ตัวที่2มาครับครับมันก็จะไวถ้าซื้อหย่านมมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับมันเหมือนช้าหน่อยนึงอะไรอย่างอันนี้เขาก็มาหย่านมทั้งนั้นนะครับหัวพวกเด็กก็มาแต่เนี่ยดูเด็กเล็กผมไม่น่าว่ามันจะมาถึงขนาดอย่างนี้นะเนาะนี่นะครับยานด้วยหน้าเกียจมากเลยสะดือเนี่ยยังว่าโอ้โหแทบอยากจะตัดออกหาหมอมาตัดเลยอะตอนเล็กๆนะแสดงว่าวัวตัวนี้มันจะหนังหนามันเกี่ยวกับพันธุกรรมด้วยผมว่าตอนเล็กๆไม่น่าเหมือนไอ้ตัวนู้นแหละครับที่ถ่ายเมื่อเช้านี่ก็ลูกไอคารูแมนไอคารู800เหมือนกันนะครับนั่นก็ไม่ดูไม่ใหญ่แล้วนะกระดูกก็เดียวหัวเหลืองๆเรียกว่าไอ้นี่ตัวเล็กๆเนี่ยหัวเหลืองๆกันยานแต่นั่นมันวันที่4มันได้เดือนกว่าแล้วเพราะมันเกิดวันที่4พฤษภาคมแต่นี่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาใหญ่อย่างนี้นะมันก็พันธุกรรมต้องดูช่วงปีนึงมันแบบเหมือนน้ำหนักและคลอดเขามันใหญ่ด้วยมันจะดูไม่ต่างกันมากนะครับนี่นี่ไม่มีเลียอาหารเลยนะครับมีแค่นี้อันนี้ฟางฟางกับหญ้าฟางกับหญ้าสดเนี่ยผมว่างัวนะเราสภาพอย่างนี้ก็ผมว่าอย่างเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับนะเราไม่ได้สายประกวดไม่ต้องไปแบบว่าไปถึงขนาดอัดอาหารเนี่ยผมว่าสภาพอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ก็ปี62ก็4ปีพอดีประมาณ4ปีเจ้าของเขาหน้าที่ผมไม่เห็นทีแรกเนี่ยเขาก็รับจ้างนะครับเนี่ยซื้องัวราคาแสนเนี่ยนี่ก็เห็นไหมที่ว่าไม่อยู่เนี่ยตอนนี้ไปหว่านปุ๋ยแม่เขายังบ่นว่าวันหนึ่ง40ไร่แม่คิดยังไงครับเห็นเขาซื้อมาทีแรกก็มาใกล้ๆครับปูนเข้ามาเลยพี่ความรู้สึกมันจะได้เป็นแง่คิดผมไม่เห็นเขาผมยังตกใจโอ้โหวุฒิทำงานรับจ้างวุฒิกล้าซื้อวัวขนาดนี้อะไรไอเราจะพูดเดี๋ยวเหมือนจะเป็นการดูถูกเนาะก็มีแต่ให้กำลังใจว่าแม่เข้ามาเลยครับลองถามแม่ก็ดูดิว่าเป็นยังไงลูกซื้อวัวหลักแสนมาแม่ยืนคู่กันก็ได้ครับเป็นไงบ้างครับเรายังไม่ค่อยนั่นเลยนะก็ลูกรับจ้างอย่างเงี้ยกลัวจะเนาะครับมาเดี๋ยวนี้ก็มันราคาเป็นได้ลูกก็มันเป็นแสนนะพอได้ลูกก็ขอช่วยแล้วเมื่อก่อนก็ลูกซื้อเป็นแม่ลูกผสมประมาณนี้ครับครับเลี้ยงมันก็เลี้ยงไปตึ๊ดตะนี่ก็แม่กลัวไหมครับเห็นซื้อมาทีแรกจะขายให้ใครทำไมแพงจังกลัวกลัวมากเลยเดี๋ยวนี้เขาพูดเขาแล้วก็ดีหน่อยลูกก็ได้แต่ก็โอ้โหเขาชอบฝังหัวเลยเขาอะครับชอบมากเลยก็อย่างที่บอกนะครับที่ผมมาที่แรกผมยังโอ้โหส่วนหัวใจผมเคยไปเล่าให้คนอื่นฟังเรื่อยๆนะยกเป็นตัวอย่างนะโอ้โหเขารับจ้างรายวันเขากล้าซื้อคนขายก็ยอมใจโอ้ตอนแรกผมไม่รู้ยังไม่เคยเข้ามาไงเคยวัวมาลงกว่าปีนะผมถึงตามมาดูครับตามมาดูวัวครับไม่เห็นเลี้ยงยากไหมครับคุณแม่ไม่ยากก็ง่าย
ไล่เลี้ยงข้างทางนี่เลยถ้าเขาไม่เวลาเขาจะมาเลยแหละครับเลี้ยงตามถนนเนี่ยบนถนนเนี่ยครับพอได้ปล่อยได้ลิฟต์หญ้าสดมั่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่เจ้าของไม่อยู่ที่เนี่ยทิ้งไว้ไม่ไปไม่ไหวแล้วปวดขาครับปล่อยเขาแล้วก็เย็นเขามาเขาก็ไปไล่เลี้ยงตอนนี้ก็ถือว่าเลยจุดเสี่ยงมาแล้วนะครับอยู่ในช่วงกำไรแล้วจะถูกจะลงยังไงก็คิดว่าเราไม่ขาดทุนหรอกเนาะครับลงราคาเราก็ไม่ขาดตอนนี้ก็ท้องใกล้จะออกแล้วเนี่ยครับตอนนี้ก็มีแต่ถอนทุนแล้วนะครับแล้วอีกหน่อยนึงนี่ถ้าสมมติว่านี้ได้3 แม่ถ้าออกไม้ตวงให้เป็นตัวเมียได้เป็น4 แม่ทีนี้ต่อไปเราก็จะได้เขากินแล้วมาเถอะเนาะครับลูกออกมาเราก็จะได้ขายตอนเรามีแค่2 แม่จะขายก็ตอนได้เสร็จจะขายทีนึงแล้วนะเนี่ยครับเราวกไปวกมาไม่ขายแล้วล่ะถ้าตอนเนี้ยอ๋อตัวลูกเนี่ยนะครับก็นั่นแหละโอ้สิบแม่นะครับเอาอย่างนั้นเลยนะเขาอะก็เคยเล่าให้เขาฟังอย่างผมเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมก็ซื้อมาพึ่งภาพล็อกผมทีละแม่ก็ตั้งเป้าไว้พอได้ขนาดนี้เราถึงขายอะไรก็เราก็เอามันเป็นหลักอย่างเงี้ยครับนี่ขนาด3 แม่เนี่ยผมว่าถ้าปีนึงเราอาจจะได้เป็นตัวผู้เราก็ได้ขายเพื่อที่เราจะได้เอาเงินตรงนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายเราได้บ้างครับตัวเมียแล้วก็เก็บไว้ขยายฝูงต่อครับเนี่ยผมว่าของเขาก็อยู่ในเกณฑ์เนี่ย2 จุดเนี่ยที่ผมชอบใจมากที่สุดเลยคือจุดคืนทุนเขาผ่านแล้วล่ะครับ2 จุดเนี่ยเขาผ่านยังไงก็ผ่านเป็นช่วง3 ปี 4 ปีเป็นช่วงที่ต้องอดทนแล้วก็สู้เพราะว่ารับจ้างรายวันเนี่ยมากครับเพราะวัวไม่มีรายได้แล้วตอนนี้เขาหว่านปุ๋ยไร่ละ60 บาทเนาะเนี่ย20 ไร่ผมก็ว่าพอมั้ง20 ไร่มันได้1,200นี่เขาล่อ40 ไร่แม่โอ้โหแม่43แล้วเอาตั้งโอ้ไอ้หนู30ก็พอ20แบบไผ่แม่หนูต้องใช้เงินเยอะลูก2 คนครับไม่เป็นไรอีกอย่างนึงเขาก็เป็นวัยทำงานเนาะเหมือนกันบ่าวม็อบอย่างผมเมื่อก่อนก็ทำไร่ด้วยอะไรด้วยยังแม่ไม่ค่อยทำไรอย่างพวกผมเนาะมันคนละแบบเนาะเวลาหน้าหักข้าวโพดเนี่ยถ้ามันเป็นหน้าฝนเนี่ยใส่กระสอบใช่ไหมครับแล้วจะยกขึ้นรถไถถ้าฝนตกแล้วข้าวโพดมันจะหนักโอ้โหโคตรทรมานครับมันก็อย่างนั้นนะครับก็สู้นี่นะครับพี่น้องผมอยากให้เบื้องคออีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าดูครับเนี่ยเขาเลี้ยงเขาไม่ต้องลงทุนครั้งแรกนะครับลงทุนครั้งแรกเอาอาหารไม่มีหรอกเอาตังลำมีแล่แขวนเอาละใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปว่าเราจะต้องเนี่ยครับล้างอาหารเขาก็ไม่มีเขาก็เก็บที่ของเขาเนี่ยมีกวางมีแล่ไอเดียเอาละใช้ได้มีครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเอาตังไปลงกับบัวก่อนไม่ต้องเอามาลงกับคอกเยอะเพราะว่าถ้าดูว่าเราดีเลยถ้าไม่ไผ่เราดีเลยเพราะว่าคอกไม่มีกำไรไม่ทำกำไรให้เรานะครับแม่มันไม่โดดใช้ได้แม่ไม่พังไปใช้ได้ครับอย่างน้อยก็กันยุงของเขาก็พอได้แล้วแล้วแถวยุงเยอะนะไม่เหมือนแถวเยอะมากไม่ได้นะแถวทุ่งยุงยุงจังเลยต้องยอมฝนตกมาทีนะโอ้โหคอกถือว่าสะอาดดีนะพี่น้องการจัดการถือว่าดีเลยนะครับถึงจะเป็นอีกต่อไปก็พอได้กำไรก็ค่อยขายมาพัฒนาเรื่องคอกจะเป็นเทปูนหน่อยยกขึ้นมาหน่อยแต่ก็คงไม่ต้องอย่างนี้มันก็ดีไม่ดีมันกลัวจะลื่นอีกเพราะที่เขาแคบเขาไม่ได้ปล่อยอย่างผมกว้างใช่ไหมอันนี้มันที่เฉพาะถ้าที่เฉพาะผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับแต่ก็ต้องมานาเก็บทุกวันครับถมตามอุดมแน่แล้วก็อันนี้แต่เราขี้ออกทุกวันนั่นแหละทุกวันแต่ดีๆแน่อย่างเงี้ยครับไอ้บอบงั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เดี๋ยวถมเอามันเป็นแอ่งเป็นมันยังน้อยกำลังดูแลง่ายนะครับอีกหน่อยก็ค่อยมันเป็นรายได้เสริมแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวต่อไปมันก็จะเป็นหลักครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีรายได้จากงัวนะครับใช่ครับยังไม่ได้ขายงัวเลยก็ยังไม่มีรายได้เขาก็พอซื้องัวมาได้เหมือนเอาเงินก้อนมาโปะลงตรงนี้ปุ๊บเขาก็รับจ้างกินไปอะไรไปส่งลูกไปไอ้ตรงนี้ก็เป็นเงินก้อนแล้วก็เป็นหลักแสนเนาะที่เขาสะสมของเขามาเขาซื้องัวของเขามาก็เป็นตอนนี้ก็เงินเก็บจะคุยทำไมนะคุณเป็นเงินเก็บเงินฝากไปนะครับพี่น้องเป็นเงินสะสม4ปีก็ถือว่าเท่าตัวได้นะครับใหญ่นะตัวนี้ใหญ่นะครับลูกเบอร์มันท้องครับตัวนี้เขาให้ลูกก็ไม่ค่อยผิดจริงหมดกันมั้งเนาะป่ะนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบอร์โทรติดต่อถ้าใครอยากเข้ามาชมวัวเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้หน้าคลิปนะครับเป็นเบอร์ของสราวุธเขาเดี๋ยวบอกมอเขาจะขึ้นให้เลยแล้วเดี๋ยวเขาประสานกันเองเดี๋ยวใครคนโทรก็เดี๋ยวให้สราวุธเขารับโทรศัพท์เขาเผื่อใครมาดูแนวทางในการเลี้ยงการเริ่มต้นนะครับ
หรือสนใจจะขอแบ่งเขาจะแบ่งหรือเปล่าตอนนั้นเขาบอกให้ผมบอกขายนะผมยังบอกคนที่มาดูว่าผมก็บอกให้มาดูนะดูใครผมก็บอกมาให้เบอร์โทรแล้วก็ติดต่อกันมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาจะเอาโบ๊ทหรือไงเนี่ยตอนนั้นน่ะแล้วทีนี้หัวตัวนี้ไม่โบ๊ทเขาก็ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรตอนนี้เจ้าของจะขายหรือเปล่าไม่รู้เผื่อแข่งขายก็โทรคุยได้ครับไม่เป็นไรก็เข้ามาเยี่ยมมาชมนะครับพี่น้องมาถามดูประสบการณ์การเริ่มเป็นยังไงนะครับรับจ้างเขารับจ้างซื้อวัวซื้อวัวราคาแสนอย่างเงี้ยคนแถวนี้คงว่าบ้ากันหมดมั้งครับเนี่ยบ้านคนเรียนเนี่ยครับซื้อกันเนาะครับเขาก็ว่ามันกล้าซื้อมาเริ่มก่อนก็ได้ก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าทางอื่นเขาก็มีกันเต็มกันนะครับถ้าเริ่มใหม่ๆในแถวหมู่บ้านที่ยังไม่มีก็จะดูแปลกๆหน่อยครับพอต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะมาตามเราเรื่อยๆแหละนะครับป่ะนะครับพี่น้องเดี๋ยวล่ากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกติดตามอีกครับอีกจุดนึงครับครับป่ะสวัสดีครับ